สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven คุณผู้ชมคะในช่วงฤดูฝนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอากาศร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะช่วงก่อนฝนตกจะยิ่งรู้สึกร้อนเป็นพิเศษนะคะนั่นเป็นเพราะว่าอากาศมีความชื้นอยู่สูงนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วอุณหภูมิในร่างกายของเราเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ37องศาเซลเซียสซึ่งเมื่ออากาศร้อนขึ้นร่างกายของเราก็จะขับเหงื่อออกมาเพื่อระบายความร้อนโดยอัตโนมัติค่ะเป็นกลไกทางธรรมชาติของร่างกายที่จำเป็นต้องรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายเราไว้ให้อยู่ที่37องศาเซลเซียสตลอดเวลาเมื่อเหงื่อออกร่างกายก็จะเย็นลงแต่ว่าเราจะรู้สึกร้อนอบอ้าวเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนเพราะว่าความชื้นของอากาศมีอยู่มากนั่นเองค่ะโดยความชื้นของอากาศนั้นก็คือจำนวนไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศมาจากการระเหยของแหล่งน้ำการคายน้ำของพืชหรือแม้แต่การหายใจของสิ่งมีชีวิตก็สามารถปล่อยไอน้ำออกมาได้เช่นกันซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไอน้ำปะปนอยู่ในอากาศเต็มพื้นที่แล้วน้ำบริเวณนั้นจะไม่สามารถระเหยได้อีกซึ่งฤดูฝนนั้นเป็นช่วงที่ความชื้นสัมผัสของอากาศมีอยู่สูงค่ะเลยทำให้เหงื่อหรือว่าความชื้นบริเวณผิวหนังของเราไม่สามารถระเหยออกไปเพื่อระบายความร้อนได้แม้ว่าอากาศจะไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าความชื้นสัมผัสในอากาศมีสูงก็จะทำให้เรารู้สึกเหนียวเหนอะหนะอึดอัดและร้อนอบอ้าวนั่นเองค่ะซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศเขตร้อนที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอากาศร้อนชื้นปกคลุมได้ตลอดทั้งปีค่ะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงที่มีความชื้นสัมผัสของอากาศสูงมากกว่าทุกฤดูเลยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ